แอมซอยน้ำมันสังเคราะห์รายแรกของโลกเกรดพรีเมียมสูงสุดผลิตและนำเข้าจากอเมริกา Xspeed ศูนย์บริการตกแต่งรถจักรยานยนต์มาตรฐานแบบครบวงจรโทร0879999653ครับผม Speed Rider ครับในช่วงที่3แล้วนะฮะต้องบอกว่าอยู่กับทีมช่างวีนะฮะความหวังของหมู่บ้านนะครับต้องบอกว่าคอนเซ็ปต์ของเขานี่เที่ยวนี้เขายกรถมาจากจังหวัดเพชรบูรณ์กันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เมื่อในเบรกที่แล้วนะฮะในตัวทัวริงตัวใหม่ล่าสุดนะครับซึ่งเพิ่งปั้นเสร็จเลยนะฮะใหม่กริบๆนะฮะแล้วเราก็ได้ลองนะครับมือที่บอกว่าล้างมาแล้วนะเช็ดที่เครื่องนะไม่มีน้ำมันติดมาแม้แต่หยดไม่แบบไม่มีติดไม่ดำเลยอ่ะไม่น่าเชื่อนะครับแล้วก็ยังสตาร์ทรถติดได้ด้วยแถมแบบว่ารถก็ผ่านการใช้งานแล้วก็ผ่านฝนมาแล้วด้วยแต่ก่อนอื่นครับต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนดีๆครับไม่ว่าจะเป็นเนสซ่าไรเดอร์ฟาสต์ไบค์ไทยแลนด์คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Xspeed โซวิกไบค์คุณภาพมาตรฐานต้องดีไอดีกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้และ AMS Oil น้ำมันเครื่องสังเคราะห์รายแรกของโลกเกรดพรีเมียมสูงสุดผลิตและนำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกาเอาละครับมาในเบรกที่3นะฮะช่างวียังอยู่กับเราแล้วก็ทีมงานด้วยเมื่อสักครู่เป็นไงภาวนาว่าตอนแรกนะคือเราก็ไม่ได้แบบว่าตั้งใจจะลบหลู่อะไรหรอกนะที่บอกว่าเอ้ยจะสตาร์ทกี่ทีติดเนาะปรากฏว่าทีเดียวล้วนนะครับเบรกนี้นะจะเป็นเรื่องของเจ้าคันสีฟ้านั่นแล้วนะครับซึ่งต้องบอกว่ามีโปรไฟล์เยอะมากมายแล้วก็เขาเรียกอะไรสร้างรางวัลให้กับเราใช่ไหมใช่ครับโอ้แต่ว่าในเบรกนี้นะฮะเรามีของมาแจกครับเมื่อกี้ไลฟ์สดดูไปแล้วนะฮะนี่เป็นเสื้อทีมนะฮะซึ่งมีไม่กี่ตัวในประเทศไทยหรอกด้านหน้าครับจะเขียนเป็นชื่อของแฟนเพจทูทีเพชรบูรณ์นะครับแล้วก็มาที่ด้านหลังแมปทูทีเพชรบูรณ์นะจ๊ะไทยแลนด์นี่อ่ะพี่วีช่วยอธิบายหน่อยว่าใครที่เขาเรียกอะไรที่มันผ่านมาเนี่ยเสื้อตัวนี้จะให้ใครใส่บ้างปกติจะอยู่ที่ใครจะแจกใครก็เป็นของสมาชิกในกลุ่มใช่ไหมใช่ครับแต่ทีเนี้ยถ้าเผื่อว่าคนที่เพชรบูรณ์หรือว่าจังหวัดใกล้เคียงอ่ะเขาอยากที่จะมาอยู่ในกลุ่มหรือว่าอยากจะเอารถมาทำที่พีวีเนี่ยเขาต้องทำไงบ้างก็ได้เลยครับได้เลยยินดีครับโอเพนเพราะฉะนั้นทุกคนก็ได้เสื้อตัวนี้เหรอใช่ครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะฮะวันนี้คือทางลัดของท่านผู้ชมที่สนใจจะเข้าไปในกลุ่มนะฮะบอกว่าได้รับรางวัลมาจากรายการ Speed Rider นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปหาพีวีบอกนี่นี่ทางลัดพี่ผมได้เสื้อมาผมขออยู่ทีมพี่ทุกคนโอเคเลยใช่ไหมได้ได้เลยมาความถามนะครับก็คือทีมชื่อทีมช่างวีนะฮะครับช่างวีชื่อทีมช่างวีบายความหวังของอะไรง่ายๆง่ายๆก็ความหวังของอะไรพูดไปแล้วในพูดไปแล้วในเบรกแรกแล้วก็เบรกแรกแล้วเบรกสองนะครับพูดไปแล้วเป็นความหวังของอะไรครับครับช่างวีเป็นความหวังของอะไรนะฮะขอสงวนสิทธิ์นะครับเฉพาะผู้ที่เอสเอสมาเท่านั้นนะครับที่เบอร์4827772พิมพ์4เว้นวรรคแล้วตามด้วยข้อความนะครับหรือว่าช่วงนี้สามารถที่จะโทรเข้ามาทักกับช่างวีทักทายกับทีมงานแล้วก็ทักทายกับพี่อ้นหรือว่าทักทายกับพวกเราได้นะครับที่เบอร์025309496-98นะครับหรือจะให้เข้ามาทางจะเข้ามาทางไลฟ์สดก็ได้ครับเพราะว่าไลฟ์สดเปิดตลอดเพราะว่าตอนนี้ช่างหนึ่งกำแพงเพชรเนี่ยเข้ามาแล้วครับเป็นช่างที่ฝีมือดีคนหนึ่งที่ตีท่อให้กับช่างวีอ้าวเดี๋ยวนี้ก็ต้องคิวต่อไปดิใช่ครับว่ากันไปเพราะฉะนั้นนะฮะอีกครั้งหนึ่งครับเสื้อนี้นะฮะปกตินี่จะแจกสมาชิกแต่ถ้าใครที่แบบว่าอยู่จังหวัดใกล้เคียงเพชรบูรณ์หรือว่าอยากจะได้เสื้อตัวนี้ไปครอบครองนะครับแล้วก็เข้าไปหาช่างวีได้เอารถไปทำไปนั่งมิทติ้งหรือว่าแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับได้ครับก็สามารถที่จะส่ง SMS มาได้นะครับเรามีคำถามว่าช่างวีใบความหวังของอะไรใบไปแล้วครับในเบรกแรกแล้วก็เบรกสองนะครับเข้ามาแล้วครับนะตัวนี้เพิ่งรู้เลยเนี่ยว่าเพิ่งปั้นขึ้นมาโอเคไม่เท่าไหร่เพราะว่าเป็นสไตล์ทัวริงแต่ว่าคันสีฟ้าเนี่ยเป็นรถอะไรของสักทราบสเปคพื้นฐานก่อนรถตั้งแต่ปีไหนอะไรยังไงอ๋อคันนี้เป็นปี91ครับใช่ครับเป็น KR ปี91ใช่ครับซึ่งเป็นตัวที่2เป็น SP เป็นเทอร์โบแม็กเป็นปี91ครับผมโอ้โหอยากเห็นสภาพรถเดิมๆอย่างไรจริงๆแล้วต้องดูที่โคเวอร์ฝาคัสนะครับครับเพราะว่าตรงนี้จะไม่มีคลิปนะครับครับถ้าดูดีๆแล้วตัวนี้คลิปไม่มีนะครับเออถ้าเข้าใจในเรื่องของเล่นคาวาซากิ KR จะรู้ว่าฝาคลิปตัวนี้อยู่ในรถอะไรนะครับใช่เพราะว่ารถทำไมถึงไม่มีจริงๆตัวนี้มันไม่มีคลิปไง
จริงๆตัวรถมีแต่ฝาตัวนี้เป็นของ KS นะครับปี93ซึ่งเป็นของซูบิโก้นะครับแต่ทีนี้ตัวช่างวีเองเขาก็มีการโอท็อปมีการพัฒนาเขามาสร้างแบรนด์ของเขาเองคือสร้างจิกทำจิกแล้วก็ทำเป็นรูปทรงโลโก้แบบคล้ายๆแบมโบ้นึกออกไหมครับแต่จริงๆแล้วเป็นตัวเฉพาะของเขาที่เขาทำออกมาแนวนี้ซึ่งก็หมายความว่ารถคันนี้ไม่ได้มีระบบวาล์ว KIPS อยู่ไม่ครับถอดออกเพราะว่าใช้แต่ว่าเปิดเลยโอเพ่นเลยครับผมเปิดล็อกวาล์วเลยโอ้โหเปิดให้กว้างตลอดอย่างนี้ใช่ล็อกวาล์วตลอดรอรอบนะรอรอบแต่ว่าเรามีชุดไฟที่ระดับเทพระดับเทพแล้วฝังอยู่ในนี้เรียบร้อยแล้วชุดไฟของใครครับต้องให้ช่างวีตอบของใครครับของคนแถวนี้ป่ะของคนแถวนี้ครับของคนแถวนี้ใช่ไหมของใครยกมือขึ้นนี่ไงแล้วบอกว่าโอ้โหพี่อ้นส่งไปไกลเนี่ยเหมือนจะบูนเลยจริงๆมีไกลกว่านี้ที่ไหนเพราะว่ามันจะมีลูกศิษย์เนี่ยอีกหลายๆทีมหลายจังหวัดมีทุกจังหวัดเลยครับเพราะว่าเราต้องเรียนอย่างนี้ว่าการที่เราให้ข้อคิดและให้ความรู้กับลูกศิษย์เราที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยเราจะไม่ได้เลือกเลยครับว่ารวยหรือจนหรือว่ายังไงเราจะให้ความสำคัญกับน้องๆทุกคนเลยนะครับที่เข้ามาสื่อสารกับทางอาจารย์รุ่นหรืออะไรเงี้ยก็จะให้ความรู้ซะมากกว่านะครับ อย่างที่บอกอ่ะซื้อของไป 2,000 เนี่ยค่าโทรศัพท์อาจารย์หมดมากกว่า 2,000 ที่โทรไปตามนะอาจารย์จะคอยโทรถามว่าเป็นยังไงถึงไหนอะไรยังไงแล้วพี่อ้นได้กำไรเหรอครับก็ได้ความรู้สึกครับได้เราได้ทำเรามีความรู้สึกร่วมกันว่าเราได้ทำเราได้ให้ความรู้กับน้องๆแล้ววันนึงเนี่ยโอกาสที่เขาคือเราจะให้โอกาสกับคนที่เขาได้โอกาสนะครับเราจะไม่ให้โอกาสกับคนที่เขาคอยฉวยโอกาสอย่างนี้จะไม่ให้ครับน้ำตาไหลไหมน้ำสะอื้นไม่ถึงขนาดนั้นแต่วันนี้ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าต่อโทรศัพท์เลยนะครับให้บอกเส้นทางเพราะว่าวีไม่เคยมาในเส้นทางนี้เลยผมใช้โทรศัพท์ต่อแล้วคุยกันตลอดทางบอกเลี้ยวซ้ายยังไงเลี้ยวขวาไงคดเคี้ยวมากจนมาถึงตรงนี้ยังไม่ห่างเลยครับยังต่อยอดกันเห็นพี่อ้นใช่ต้องใช้สมอลทอล์คตลอดครับเพราะว่าเป็นห่วงเพราะว่าหนึ่งเกิดไปเป็นอะไรทางนู้นเลี้ยวไปเลี้ยวมาแล้วเดี๋ยวคือรถเนี่ยเขาพูดจริงๆคือรถแข่งก็จริงทะเบียนมีก็พร้อมก็จริงแต่การนำพาเนี่ยเราจะต้องมีการขอเอกสารถูกต้องไหมครับแต่ถ้าเกิดในเขตที่ผมพามาเนี่ยผมรับผิดชอบให้อยู่แล้วผมก็พามาได้นะครับเพราะผมบอกว่าพี่อ้นกว้างขวางนะครับอ๋อไม่ถึงขนาดนั้นกว้างขวางไม่ใช่พูดเล่นนะเราพูดถึงตัวรถกันต่อครับผมตัวรถนี้นี่ไปสร้างชื่ออะไรให้เราบ้างครับผลงานก็หรือว่าที่กองกองอยู่ก็คันนี้ทั้งนั้นใช่ข้างหลังครับข้างหลังเขาทุ่นรางวัลอยู่ข้างหลังเลยครับทุ่นรางวัลข้างหลังอาจารย์เลยดูเลยครับคือมากมายครับเดี๋ยวแล้วโอ้ยมีเยอะมากยังมาไม่หมดครับแล้วก็มาไม่หมดด้วยไม่หมดครับด้านหน้าก็ใช่ครับรางวัลอะไรที่แบบว่าเขาเรียกไงรางวัลที่เจ๋งก็คือเป็นอันนี้ใช่ไหมที่ครับก็คืออันนี้ที่บอกว่าเจ๋งที่สุดในภาคเหนือแล้วนะครับครับและที่รองลงมาเนี่ยมีอะไรที่เอาถ้วยมาเนี่ยส่วนมากก็จะเป็น1 2ตลอดครับอันดับ1 2ตลอด1ครับ1 2ตลอด2ตลอดนะใบนี้เห็นแวบๆมีเลข1ครับอ๋อนี่ก็เป็นต้อมแดกต้อมแดกครับครับรายการต้อมคือคุณต้อมเขาจัดแดกนะครับแดกไปคุณต้อมกติกาย้ำอีกครั้งหนึ่งกติกานี่คือไงทัวริงคือก็ลูก59ครับลูกเดิมครับลูกเดิมแล้วก็ขบู30ก็ไฟเปิดจุดไฟเปิดใช่ครับน้ำหนัก150โลครับกล่องก็เปิดครับกล่องก็เปิดโอเพ่นครับโอเพ่นกล่องแล้วแข่งกันที่ระยะทางเท่าไหร่ครับ201เมตรครับ201เมตรครับทำเวลาดีสุดได้เท่าไหร่ครับ74ครับฮะ 7.4 วินาที74ครับอุ้ยช่างวีก็ทำได้ขนาดนั้นเพราะว่าเขาได้ถ้วยมานี่เขาได้มาเวลานั้น 7.4 นี่ผมเคยเอารถอิตาลีค่ายหนึ่งนะรถอิตาลีมีหลายค่ายนะใช่วิ่งอยู่ที่ความเร็วพอๆกันเลยนะใช่ครับผมรู้เลยอันนั้นคือเขา CC มหาศาลเลยล่ะเพราะเราคุยกันเมื่อเทปมันก่อนก็ใช่ไหมครับแล้วเขาทำได้ขนาดนั้นแต่ว่าของเรานี่ภูมิใจตรงที่ว่าเป็นอะไรบ้านเสื้อสูบตีปอกไม่ใช่แล้วมันนอกเหนือจากนั้นพี่อ้นมันมีระบบช่วยสตาร์ทมันมีระบบช่วยออกตัวอันนั้นคือเป็นออโต้หมดเลยนะใช่เปลี่ยนแค่ระบบเกียร์ก็ไม่ต้องแบบมาคอยนั่งรีดคัดออกตัวเนี่ยล็อกรอบเครื่องแบบบิดให้หมดได้เลยแล้วก็กดปุ่มช่วยออกสตาร์ทไว้ล็อกมันก็ปุ๊บพอไฟเขียวปุ๊บก็แค่ปุ๊บมันก็ไปมันก็มีระบบไทชั่นคอนโทรลเข้ามาช่วยระบบไทชั่นคอนโทรลนี่คือระบบป้องกันล้อสลิปป้องกันล้อฟรีแล้วก็ป้องกันหน้ายกนะฮะในตัวรถก็วิ่งได้ 7.4 7แบบพอๆกันอ่ะ 7.4-7.5 โอ้ไม่น่าเชื่อนะแล้วโหแล้วคนขี่น้ำหนักขนาดไหนเนี่ยน้ำหนักก็40กว่าครับ40กว่าแล้วคิดว่าเดี๋ยวนะยังอึ้งอยู่เพราะว่าผมมองสภาพรถไกลๆแล้วเนี่ย
มันเป็นรถทัวริงที่มีการซ่อนเล็บเอาไว้มากมายนะฮะอยากเห็นหรือยังฮะไหนขอเช็คไลฟ์สดหน่อยไลฟ์สดนะครับไลฟ์สดครับเขาบอกว่าคนกลางนิ่งแท้ครับเมเจอร์ครับเมเจอร์ช่วยตอบไลฟ์สดนิดนึงครับเมเจอร์ครับตอบเลยครับเขาบอกว่าอาจารย์อ้นถ่ายรูปคู่กับ KR คันสีฟ้าด้วยนะครับครับผมได้ครับเดี๋ยวตอบเดี๋ยวถ่ายให้ครับผมมีคำตอบมาแล้วฮะเขาบอกว่าช่าง V ความหวังของหมู่บ้านนะคำตอบของเขานะฮะแต่ว่ามาทาง SMS ก็ดีนะครับที่เบอร์4827772พิมพ์4เป็นมาตามด้วยข้อความนะครับเพราะว่าเราจะได้แรนดอมได้ถูกพอถ้าเบื่อมากๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวพอไลฟ์เสร็จแล้วเดี๋ยวเผื่อมันหายไปนะครับให้ตอบทางไหนครับพี่ตู่ครับช่วยบอกเข้ารายการนี้เลยตอบเข้ารายการครับผม SMS มาที่4827772พิมพ์4เว้นวรรคแล้วตามด้วยข้อความนะครับนะเสื้อนี้สวยๆมาแล้วหรือว่าจะโทรเข้ามาพูดคุยกับพวกเราได้ครับที่เบอร์025309496-98นะครับตอนนี้เปิดสายรอแล้วว่าแล้วเดี๋ยวพาทัวร์ไปชมรถกันดีไหมพร้อมยังพี่วันนี้รายการเปิดกันตรงนี้แหละพี่ว่าแล้วเดี๋ยวผมจะไปทีละนั่นนะแล้วก็พี่วีช่วยอธิบายทีละจุดเลยเจ้ถือไว้ก่อนอะมาเริ่มจากด้านนี้นะฮะครับเริ่มจากไหนก่อนดีครับพี่ตู่ชี้แจงโอ้โหล้อหน้าในไฮไลท์อยู่แล้วเอาเริ่มจากด้านบนดีกว่าเที่ยวนี้มีผู้สนับสนุนใครบ้างครับก็เหมือนเดิมครับทูทีเพชรบูรณ์นะจ๊ะต้นห้วยขวางแล้วก็ช่างวีครับช่างวีนะจ๊ะนะจ๊ะครับลูกชายผู้ใหญ่หยาดครับลูกชายผู้ใหญ่หยาดสจอินเดียสจอินเดียแล้วก็ใครอันนี้เน้นนิดนึงครับตัวนี้ที่บอกว่าเรื่องช่างท่อครับช่างหนึ่งสูตรช่างหนึ่งกำแพงเพชรครับใบนี้แหละครับที่ใช้แข่งมาตลอดคือช่างหนึ่งกำแพงเพชรจะเป็นคนที่ตีท่อให้กับช่างวีตลอดก็ช่างหนึ่งก็ลูกศิษย์อีกท่านหนึ่งนะครับมีร้านเท้งอะไรครับด้วยนะใครอยู่เพชรบูรณ์หรือว่าจังหวัดใกล้เคียงก็สามารถแวะเวียนเข้าไปถามถ่ายกันได้นะครับครับโอ้โหนี่ตัวใหม่ยังเดิมๆหมดเลยอ่ะมาดูใหม่หน้าเทาครับใหม่หน้าเทาไม่ตรงรุ่นครับไม่ตรงรุ่นเลยนะครับอันนี้สวิตช์อะไรบ้างเนี่ยก็มีสวิตช์ปั๊มน้ำกับก็ไอเป็นสวิตช์ไฟครับอ๋อสวิตช์คือเป็นรันออฟใช่แล้วก็เป็นตัวปั๊มแก้ไขนิดนึงครับว่าไม้ตัวนี้จะเป็นตัวปี96แล้วครับครับมันก็มีความสายมันเองแล้วนี่ระบบเบรกมีการเปลี่ยนแปลงไหมใช่ครับครับมีที่แจ้งไปก็เป็นปั๊มเวฟครับปั๊มเวฟตัวไปเพราะว่าในลักษณะใช้ระยะทางสั้นใช่แล้วก็ไม่จำเป็นคือเบรกนะจะเน้นอยู่เลยไม่ได้ครับพี่ตู่เพราะว่าถ้าเน้นอยู่เลยอันตรายนี่ประกับเร่ง RM นะครับใช่ครับคันนู้นเป็นประกับเร่ง KX ใช่ตัวนี้เป็นเขาเรียกอะไร KX เนี่ยเป็นประกับเร่งทดลองของรถวิบากและ RM ก็เป็นของซูซูกิใช่ครับจะเป็นรถสูตรเหมือนกันครับแกมม่าก็อยู่ตัวนี้แหละครับอยู่ในเบรกตัวนี้ครับแฮนครับแฮน RS ป่ะครับเนี่ยแฮนอะไรนะทัวร์ไบค์ครับแฮนทัวร์ไบค์แฮนด์ RS 125นะฮะแล้วก็มีการไม่ใช่ RS ครับเป็นแฮนด์ทัวร์ไบค์ครับเป็นแฮนด์ทัวร์ไบค์อ๋อแล้วก็เนี่ยเพราะว่าตรงนี้ JX อะไรประมาณเห็นมาว่ามีการกึ่งมีการกึ่งให้แบบว่ากึ่งบูทให้ล็อกเข้ามาได้นะครับก็ฝาอันนี้แผงคอนี่เป็นการมิลลิ่งเพื่อลดน้ำหนักนะฮะคือต้องบอกว่ารถเนี่ยแข่งแค่201เมตรเท่านั้นนะครับจริงๆอ่ะมันก็ไปได้ถึง402เมตรแหละเพราะแข่งแล้วก็จบใช่ไหมแข่งทางตรงแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในการแข่งขันทางตรงเนี่ยต้องบอกว่ามันจะมารวบรวมที่เส้นสตาร์ทเท่านั้นเลยนะใช่ครับทุกคนจะคือจะไปทำมากี่เดือนกี่ปีก็แล้วแต่นะไม่ต้องเปิดมันเสียไปหมดแล้วอะไรไม่ครับเปิดดูจะให้ถ่ายโอ้โหสีนี่เดิมๆเลยปะเนี่ยครับทั้งมีที่เจ็ดมีการแบบว่าทำขัดนิดหน่อยมีทำครับมีทำนิดหน่อยเพราะว่าถ้าอยู่ขนาดนั้นคงนี่ฮะช่างวีนะจ๊ะบายความหวังของหมู่บ้านโอ้มีเปิดโชว์มีเปิดโชว์เอ้าข้างในมีอะไรบ้างครับดูได้เลยครับมีกล่องไฟก็อย่างจะเห็นในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับจริงๆแล้วไม่ได้มีลูกเดียวครับแบตเตอรี่ใช้2ลูกทำไมต้องใช้2ลูกครับเพราะว่าตรงนี้มีปั๊มน้ำมีปั๊มน้ำบนซ้ายอยู่ตัวนึงของเรามีปั๊มน้ำไฟฟ้าด้วยครับอ๋อนี่ครับงานค่อนข้างจะดิบๆหน่อยครับระบบกระเทือนหลังนี่ครับวีซี่แจงเป็นช่องหลังกัตซี่ครับกัตซี่ช่องหลังกัตซี่นะครับและนี่ครับตัวนี้ต้องบอกว่าเลขเครื่องนี่ยังอยู่ครบนะฮะในส่วนของจานไฟนะฮะมีการเปลือยเพราะว่าเราไม่ได้เอาไปใช้งานนะครับใช่ครับมันแต่ว่าต้องมีปิดเอาไว้เพราะว่าในส่วนของจุดยึดพันเซอร์ใช่ครับใช่มันติดอยู่กับที่ฝาใช่ไหมฮะพี่ตู่สังเกตไหมครับว่ารถคันนู้นเนี่ยสวิงอาร์มหลังเป็นอลูมิเนียมใช่แต่คันนี้สวิงอาร์มหลังเป็นของอะไรรู้ไหมครับครับ
ช่วยพี่ครับชี้แจงสปิโก้ครับเป็นของสปิโก้ครับเอ้าเขามีแต่ลดน้ำหนักทำไมพี่ไปใส่ของน้ำหนักพักหลังน้ำหนักมันขาดเยอะครับน้ำหนักขาดเยอะเราต้องใส่ตัวนี้เพราะว่าพอเราใส่ในปุ๊บน้ำหนักหลายคนก็ถามทำไมไม่ใส่เบาๆมันน้ำหนักมันขาดเยอะแล้วนี่รวมแล้วนี่หนักเท่าไหร่เนี่ยก็กติกาใช้แข่งอยู่ที่150กิโลครับอาจจะมีขาดนิดหน่อยก็ตอนนี้ขาดนิดๆเพราะว่าล้อหน้าเราเบาไงนี่ครับอย่างที่บอกว่าตัวนี้ฝาครอบ KIPS นั้นเอาออกนะฮะแล้วก็มาด้านนี้จะเห็นชัดเลยว่าระบบแคงเคสลิดวาล์วเนี่ยตัวปอดจะมีการย่นย่นท่อลงมาเพื่อให้ตัวปอดต่ำแล้วก็ปอดก็ไม่ใหญ่มากนะอันนี้ยังเป็นลีดเดิมอยู่นะครับเป็นลีดเดิมไม่ใช่ default ครับตัวนี้เป็นเขาใช้กันหมดแล้วครับจริงๆตัวนี้เป็นการที่แบบว่าโอท็อปจริงๆพี่ตู่เพราะว่าลีดก็ยังเป็นของเดิมครับ1068อยู่เหมือนเดิมครับเป็นลีดตรงรุ่นจะใช้อยู่2รหัสครับ1068แล้วก็1063ลีดเดิมใบขาวด้วยครับอันนี้คือขบูเหลี่ยม28มิลใช่ครับ28.6ครับตัวนี้ตัวนี้ไม่ได้เจาะเจ็ตนะครับไม่เจาะใช่ครับทำไมถึงไม่เจาะครับมันเพราะว่ามันระยะสั้นมันไม่ได้แข่งยาวสั้นยัดอย่างเดียวเลยใช่ 2.5% ของการฉีดได้ดีไม่ต้องใช้นี่นี่เนี่ยรถผ่านการใช้งานมาแล้วยังใสอยู่เลยอ่ะโอท็อปดูการใช้ปะเก็นของเขาแบบว่าเขาใช้กาวน้อยมากขยับปิดนะขยับปิดนะโอ้แล้วตัวนี้ครับท่อออกซ้ายครับนี่แหละครับตัวนี้สำคัญมากเพราะว่าก็คือว่าโอท็อปจริงๆครับแล้วก็ท่อนี่ไม่ได้ทำสีนะฮะดูฮะท่อเป็นเหล็กซิงค์เป็นเหล็กซิงค์ครับเพิ่งซีเสร็จใหม่ๆเลยครับเนี่ยท่อมาถึงเมื่อไหร่ครับช่างวีเมื่อวานนี้ครับท่อถึงเมื่อวานก็ฝากความรู้สึกดีๆถึงช่างหนึ่งกำแพงเพชรครับท่อสูตรตัวนี้โอ้เป็นไงเป็นไงนี่เป็นไงภาพเลื้อยมาแล้วนะครับโอ้จริงๆท่อหนึ่งช่างหนึ่งกำแพงเพชรนี่มีคนเขารู้จักมากมายนะเดี๋ยวเราไปดูอีกด้านหนึ่งดีกว่าด้านหนึ่งนะฮะจะบอกนี่ครับเราจะเห็นปั๊มติ๊กแล้วฮะอันนี้ปั๊มติ๊กของพี่แจงเบนบีปั๊มติ๊กของเบนปั๊มเบนเข้าไปครับนี่ครับปั๊มติ๊กนะฮะคือจริงๆปั๊มไฟฟ้าเหรอครับปั๊มติ๊กก็คือมันอยู่ในปั๊มน้ำมันในถังน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยแหละครับเพื่อที่จะสูบฉีดน้ำมันแต่ว่าเขามีการดัดแปลงเข้าสู่ระบบระบายของเราด้วยน้ำนะฮะของเดิมน่าจะแบบว่าไม่ทันการนะครับใช่ครับของเดิมเป็นเหล็กหรือพลาสติกไม่รู้ตัวนี้จะเป็นเฟืองพลาสติกแต่ว่าการหมุนเวียนก็เป็นใบอลูมิเนียมครับเป็นใบพัดทั่วไปแต่ว่าคือการสั่งจ่ายเนี่ยในรถแข่งเนี่ยพอเป็นปั๊มเบนซ์ปุ๊บนี่เป็นปั๊มติ๊กปุ๊บเนี่ยมันจะหมุนไวครับหมุนไวแล้วพอเราดับเครื่องปุ๊บเราก็ต้องเปิดค้างไว้ได้เปิดได้ครับคือเราเปิดได้หมุนตลอดครับพี่ตู่จับดิพี่ตู่จับดูดินเสียงไหมดินเสียงพี่ตู่จับดูดินเสียงนี่ทำงานนี่น้ำทำงานเป็นไงล่ะใช่น้ำโอ้ครับนี่นะฮะเป็นน้ำติ๊กเพราะว่าเวลาเปิดเนี่ยพอมีน้ำหมุนเวียนเนี่ยมันก็ทำให้ลดความร้อนยังพอเราแข่งกลับมาปุ๊บเนี่ยปกติแล้วเราใช้ปั๊มติดปั๊มเดิมติดรถใช่ไหมครับพอเราดับสวิตช์ปั๊บทุกอย่างหยุดหมดแต่ตรงนี้ไม่หยุดครับเราสามารถเปิดเพื่อให้ปั๊มทำงานอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่ค่อยๆคลายโอจิติกลงไปเรื่อยๆคลายความร้อนนะครับหมดน้ำโหดมากครับท่านผู้ชมต้องถามอย่างนั้นนะน้ำมันโหดมากครับเห็นไหมครับว่าจริงๆเป็นมอน้ำติดรถแต่ว่าโหน้ำโหดมากครับแต่ก็คือเลาะรังเพิ่งออกรู้ไหมครับว่าต้นตอหอเหตุมาจากไหนทำไมครับก็มาจากลำเล็กที่ร้านเลยไงที่ฉับไงสิงห์ดำนั่นแหละครับนี่ฮะมีการเลาะรังเพิ่งออกนะเป็นข้อๆนะฮะข้อเว้นข้อนะครับเห็นไหมจะโป่งจริงๆรถปกติธรรมดาเนี่ยจะใช้จะทำนี้ไม่ได้นะอันนี้คือรถแข่งระยะสั้นจริงๆนะครับจริงๆเนี่ยแต่เนี่ยตรงขอบซ้ายขวาเนี่ยก็คือท่อทางที่ให้น้ำขึ้นไปหมุนเวียนหมุนขึ้นหมุนลงเนี่ยหมุนขึ้นนี้หมุนลงนี้อย่างเงี้ยสลับไปอย่างเงี้ยสุดยอดแล้วนี่ครับที่บอกว่าฝาในตำนานนั่นคือเป็นฝาของเซอร์บิโก้เซอร์บิโก้ตัวแรกครับปี93ซึ่งเป็นฝาโคเวอร์ของ KS นะครับ150นะครับซึ่งเป็นเซอร์บิโก้ปี93ซึ่งเป็นตัวแรกรุ่นใหม่ไฟฟ้านะครับจริงๆตัวนี้จะไม่มีตัวเปิดคลิปจริงๆถ้ามีเปิดคลิปมันขึ้นมาอย่างนี้ใช่จริงๆก็คือรุ่นเสื้อตึกนั่นแหละครับของรุ่นเสื้อตึกนั่นแหละครับครับผมไม่แทงขึ้นมาตรงนี้เพื่อที่จะบังคับระบบวาล์วซึ่งระบบวาล์วเนี่ยเขาทำให้เห็นละเห็นสุดแค่นี้เองใช่ตัวนี้ถ้าระบบวาล์วมีการเปิดค้างไว้แล้วก็ล็อกเลยนะครับครับล็อกวาล์วล็อกวาล์วไว้เปิดโอเพ่นเลยครับไอเสียตัวนี้ก็คือมีการล็อกวาล์วแล้วก็ไม่ได้ใช้ตัวกดแกนวาล์วหรืออะไรทั้งสิ้นตัวนี้มีการยิงปลายมาสวยงามแล้วทำตัวอักษรอะไรดูเองนะครับมีคำตอบใหม่แล้วฮะมีคำใบ้นะไม่คำใบ้นะคำเฉลยแล้วช่างวีนะจ๊ะใบอะไรฮะคำตอบของเราฮะคนที่ได้เสื้อไปให้ดูเองนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าเนี่ยมีพิมพ์มาเยอะแล้วนะช่างวีแหมพิมพ์ถูกพิมพ์ผิดเราไม่รู้นะฮะเดี๋ยวเราจะแรนดอมไปนะครับ
โอ้ยนี่เน้นฝากเน้นท่อนิดนึงครับเพราะว่าท่อตัวนี้สวยมากและตั้งใจตีมากเลยครับเป็นคอ C นะครับซึ่งเป็นคอ NSR คอตัวนี้อยู่ในรถ NSR ซึ่งเป็นคอ C รหัสคอ C ซึ่งไม่ใช่คอนกกระยางแต่ใบนี้จะออกด้านซ้ายมือเท่อะจะออกซ้ายนะครับซึ่งใบนี้จะออกซ้ายซึ่งเจาะโดยช่างวีเขาออกแบบให้เป็นอย่างนี้นะครับก็ปรึกษาอาจารย์นี่แหละครับแต่อาจารย์ก็จะบอกว่าให้ทำอะไรก็ได้ให้เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนะครับต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสไตล์ของ2จังหวะสูบเดียวที่ออกท่อซ้ายเนี่ยจะอยู่ในรถระดับ GP นะคือแบบว่าเป็นรถสูบโรงงานนี่เบรกหลังก็ใช้งานได้นะฮะนี่โยงมานี่เลยนะครับลากมาที่ด้านหลังนี่เลยนะครับจริงๆถ้าเพื่อนๆจะใส่สวิงอาร์มหลังก็ใส่ได้นะครับเป็นของเซอร์บิโก้เอามาใส่ได้สำหรับรถทัวริงเพราะว่าจะมีน้ำหนักขึ้นมานิดนึงใช้ได้เนี่ยใช้ได้ครับเบรกอยู่ครับธรรมดาที่ไหนดูวงล้อหลังที่ตัวครับวงล้อหลังลดน้ำหนักแบบสุดๆวงล้อหลังขนาดเท่าไหร่ครับอันนี้วีที่แดง1160ครับ17 160นะฮะแล้วยางขนาดเท่าไหร่ครับครับยางเป็น60 90ครับ60 80 60 80ประมาณ225ใช่ครับ225 225นะครับล้อหลังว่าโหดแล้วใช่มั้ยครับเดี๋ยวมาดูล้อหน้ากันใช่ครับจริงๆอยากจะทายคำถามเลยเกินว่าล้อหน้าของอะไรรู้แต่เห็นแค่จานนี้ก็โหดแล้วครับเดี๋ยวพี่ไปชี้แจงเรื่องราวจานดีเนี่ยถ้าเดาทรงไม่ผิดเนี่ยน่าจะเป็นของโนวาใช่ใช่แล้วแล้วมันเกิดอะไรขึ้นก็ลดน้ำหนักครับลดน้ำหนักลดลดแบบแรงเสียดทีมันจะได้ไม่ฝืดครับโหสุดยอดเลยน่าสัมผัสจะเล็กลงแล้วทำไมมันเหลือแค่นี้ครับก็ซ้อออกครับไอเดียไอเดียของช่างวีโดยตรงเคยปรึกษาอาจารย์หลายรอบอาจารย์บอกว่าทำเถอะเพราะว่าใจเรารักขนาดนี้เราไม่ทำไม่ได้พอทำแล้วมันก็มีจุดขายของเราเชื่อว่าในรถแข่งบ้านเรามีน้อยคันมากครับน่าจะกำเนิดที่ช่างวีเพราะว่าปรึกษาอาจารย์หลายรอบในเรื่องของวงล้อนะครับแล้วมีต่อเลยครับเป็นของอะไรจานดิสนะครับตัวนี้มีการตัดออกนะครับปกติจะมีต่อไปเงี้ยฮะต่อมาแล้วยึดมีใหม่อันมีหนาแบบเนี่ยมันยึดตรงเนี้ยเยอะแยะมากพี่ตู่อย่าลืมนะว่ากว่าจะได้จานนี้ขึ้นมาเนี่ยเทสหลายจานแล้วนะครับกว่าจะได้แบบนี้แล้วก็นี่ครับระบบเบรกหน้าแบมเบิล2ลูกสูบเป็น2ลูกสูบแบบประกบเข้าหากันนะครับใช่ครับจาก DOZX ครับใช่ครับเป็นตัวสกูตเตอร์สกูตเตอร์เข้าจากญี่ปุ่นสำหรับล้อหน้าเนี่ยต้องหันไปทางนี้ดีกว่าดูเลยครับว่าไม่มีตัวยางล็อกไม่มีตัว M8 ล็อกยางในเห็นไหมครับไม่มีเห็นไหมครับจะไม่ได้ล็อกเพราะว่ายางในรถแข่งจะล็อกหัวตัวนั้นไม่ได้เราต้องปล่อยอิสระครับพี่ตู่ไม่งั้นเดี๋ยวยางในจะจุกขาดใช่ครับครับต้องปล่อยครับตัวนี้เป็นเทคนิคเฉพาะช่างวีครับล้อหน้านี่ของอะไรล่ะครับวีต่อล้อหน้านี่เป็นของล้อโซนิกครับล้อโซนิกครับมันจะเป็น6ก้านครับ6ก้านใช่ครับแล้วหายไปไหน3ก้านเอามันไม่จำเป็นครับมีแค่3ก้านก็พอครับเป็นล้อหน้าโซนิกครับมีคำตอบวันนี้แล้วครับที่เพื่อนๆถามในหน้าเพจมาแล้วนะครับก็ตอบให้วันนี้แล้วนะครับจริงออก3ก้านครับครับจริงๆเป็นแม็ก6ก้านครับจริงๆมันจะเป็นแม็ก6ก้านใช่ครับขนาดล้อมันก็เป็น 1.2 ครับมันเล็กใช้ได้อ๋อ 1.2 ใช่ของเดิมของโซนิกประมาณนี้และยางเนี่ยยางก็เป็น185ใช่ครับยางนี่ต้องบอกว่าเป็นสภาพที่ใช้แข่งขันในสนามนะท่านผู้ชมแล้วแข่งได้อะแล้วแบบเอามาโชว์ในรายการได้ครับเราสตาร์ทได้เปล่าอ๋อได้ครับเฮ้ยพี่ตอบมั่นใจเกินไปเปล่าครับคันเมื่อกี้มันมีคันสตาร์ทนะพี่ตู่ลืมบอกไปว่าตัวนี้เป็นปอร์ตก็จริงแต่ว่ามันเป็นปอร์ตอีกรุ่นนึงนะครับเดี๋ยวนะมีพี่อ้นพิมพ์ภูมิใจเสนอครับช่วยดูด้วยครับพี่อ้นเขาภูมิใจเสนอตรงนี้ฮะท่านผู้ชมครับปอร์ตฮะเพื่อนๆมาดูนะครับว่าปอร์ตตัวนี้จริงๆแล้วมันเป็นของ Honda นะครับจริงๆแล้วใส่ร่วมกันได้ระยะสั้นเนี่ยใช้ปอดตัวนี้เป็น Honda Beat ครับใส่กันได้ผมบีดนะเพราะว่าผม LS มันจะบวมกว่านี้ใช่ครับตัวนี้ถ้าเป็นแดดก็จะใหญ่กว่านี้นิดนึงตัวนี้เป็นปอดของ Honda Beat เล็กๆครับเป็นเทคนิคที่เขาคือจริงๆตัวนี้ไม่ตายตัวอยู่แล้วเพราะมีการไล่แล้วก็เปลี่ยนออกเรื่อยๆครับจะเป็นแท้เดิมหรือจะเป็นต่างๆแต่ว่าท่อยางยังคงที่แต่ว่าสามารถใส่แดดใส่ L ใส่ Beat ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้ผมก็เลยหายสงสัยเพราะว่าถ้าในเมื่อเรามีการล็อก KIPS ให้เปิดตลอดเนี่ยมันจะมีอาการรอรอบพอมีอาการรอรอบแล้วใช้ปอดธรรมดาเนี่ยหรือว่าปอด LS เนี่ยมันก็จะรอเข้าไปใหญ่รอไปใหญ่เลยใช่มั้ยใช่ครับพอมีปอดที่เล็กลงเนี่ยปอดก็คือตัวเมื่อกี้นะที่เล็กลงปุ๊บคราวนี้มันก็จะทำให้แบบทำการขี่ง่ายขึ้นสไตล์เลยนี่ใช่มั้ยใช่ครับถูกแล้วแล้วไงต่อเนี่ยได้ข่าวว่าเมเจอร์เตรียมสตาร์ทได้ข่าวว่าสตาร์ทไม่มีคาร์ตาร์ทอ่ะทำไงอ่ะ
ตัดได้ครับเดี๋ยวมีใครอยากได้ยินเสียงมั้งครับเนี่ยมีใครอยากเสียงไลฟ์สดมีใครอยากได้ยินเสียงไหมครับเข้ามาดูมีระวังนะมีระวังมีระวังมีระวังมือนะพี่ตู่ระวังโอเคครับดูเข้าเกียร์สองครับเข้าเกียร์สองพี่ตู่เข้าเกียร์สองให้พี่เข้าเลยพี่เข้าเกียร์สองครับระวังขามือดูเครื่องนิดนึงโอเคโอเคโอ้โหก็เนี่ยอย่างที่บอกพี่ตู่ครับถ้าเราติดเครื่องเสร็จเนี่ยพอเราดับเครื่องปุ๊บเครื่องยังร้อนอยู่ใช่ไหมครับพี่ตู่เปิดปั๊มน้ำได้เลยครับเปิดปั๊มน้ำอันไหนซ้ายขวาซ้ายครับปั๊มซ้ายเปิดปั๊มน้ำเห็นไหมครับน้ำก็จะช่วยนะครับช่วยทำให้เครื่องยนต์เราเย็นลงใช่รอบต่อไปเราก็จะพร้อมแข่งได้อีกนึกออกไหมครับเราคอยตรวจเช็คแบตตลอดโอ้โหนี่คือทำทุกอย่างพร้อมแบบพร้อมขี่พร้อมแข่งใช่ครับก็เครดิตที่ช่างวีเลยครับวันนี้กันสะบัดครับช่างขอดูกันสะบัด BDK ครับนี่ฮะซ่อนอยู่เนี้ยยังเห็นอีกกันสะบัดยังเห็นนี่ฮะครับก็ยังมีคำเตือนนะครับท่านผู้ชมวันนี้นะฮะฝากด้วยนะครับทุกท่านอาจถึงตายนะครับหากไม่สวมหมวกนิรภัยปกติเนี่ยปลายท่อเนี่ยจะมีจะงอยถูกต้องไหมพี่ตู่แต่อันนี้เนี่ยคือเปิดโอเพ่นเลยคือยิงขึ้นตรงเลยครับเพราะว่าจะไม่ได้ยิงจะงอยลงเข้าใจไหมครับเพราะว่าขึ้นตรงไปเลยเพราะเราไม่กลัวในเรื่องของเสียงเพราะว่าเราแข่งในสนามนะครับเมื่อกี้ต้องบอกว่าเราใช้เวลาที่แบบเขาอยู่กับเราในห้องแอร์นานใช่ป่ะแต่ก็สตาร์ททีเดียวชึ่งติดใช่แล้วก็ใช้เราเขาเรียกอะไรนวดความเร็วแค่แป๊บเดียวอ่ะรอบก็เริ่มมาติดมือจากตอนแรกแบบมีความเย็นก็เลยสะดุดนิดนึงใช่นวดมาแล้วเพราะว่าพี่บีมาเข้ามาพี่ครับเพราะเรื่องของท่อเรื่องของอะไรมันก็จะเข้าสูตรได้ดีมากครับโอ้โหเป็นบุญตรูดมากนะครับยังไงไลฟ์สดยังไงบ้างเนี่ยครับเป็นไงดูไลฟ์สดนิดนึงครับภูมิใจขนาดไหนกับเจ้าตัวเนี้ยฮะพี่โอ้มากครับมากก็ดูดิรางวัลอะไรขนาดไหนแล้วเนี่ยครับนะต้องบอกว่าเดี๋ยวพี่วียังอยู่กับเรานะครับเพราะว่าให้ทีมงานทั้ง2ท่านไปพักก่อนนะครับก็ทั้งเบรก4เบรก5นี่นะรถทั้ง2คันนี้ก็อยู่กับเรานะฮะแล้วก็ยังเปิดสายนะครับรับสายนะครับแล้วก็ทางเอลิเวทเช่นเคยไปถึงไลฟ์สดวันนี้เข้ามากันเยอะมากนะก็ต้องขอบคุณมากครับตอนนี้ก็ต้องขอเบรกกันสักครู่ดีกว่านะเดี๋ยวพบกันในช่วงหน้ากับรายการ Speed Rider นะครับผมจะพูดพันอะไรขนาดนี้เวิร์ค